ธรรมะหรือว่าสิ่งที่สอนใจเรามันไม่ได้มีแต่อยู่ในคัมภีร์อยู่ในคำสอนของครูบาอาจารย์หรือว่าอยู่ในพระไตรปิฎกแต่เพียงเท่านั้นนะแต่ว่าสามารถจะเห็นได้นะจากทุกคนทุกแห่งรวมทั้งจากเรื่องราวของผู้คนอันได้ฟังเรื่องราวของคนคนหนึ่งก็รู้สึกว่ามันให้แง่คิดที่ดีเรื่องนี้ก็ถ่ายทอดมาโดยคนที่ชื่อเปียกโปสเตอร์นะพวกเราที่เคยดูหนังเมื่อสัก 30-40 ปีก่อนนะก็คงจะคุ้นเคยกับชื่อนี้เขาเป็นนักสร้างหนังที่มีชื่อมากตอนนี้ก็อายุ80กว่าแล้วก่อนที่เขาจะมาสร้างหนังเขาเป็นนักวาดภาพโฆษณาหนังนะที่เรียกว่าโปสเตอร์หนังเขาก็วาดแล้วก็โรงหนังก็เอาไปพิมพ์เผยแพร่เป็นการโฆษณาหนังเขาเล่าว่าตอนที่เขายังหนุ่มเนี่ยเขาก็มีเพื่อนที่ร่วมงานอยู่2คนนะที่ช่วยวาดภาพโปสเตอร์เนี่ยเอาคนหนึ่งก็ชื่อเกษียรนะวันหนึ่งทั้ง3คนก็ไปกินอาหารนะในร้านภัตตาคารแห่งหนึ่งก็เกษียรเขาเห็นคนเมานะอยู่ตรงโต๊ะข้างๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยโง่ชิบหายเลยนะพูดแบบนี้เลยนะโง่ชิบหายเลยกินเหล้าแล้วก็โดนเหล้ากินนะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนเขาก็มีการทำบุญเลี้ยงพระไม่ใช่เรียกว่าเป็นการทำบุญเปิดบ้านใหม่นะพอพระไปแล้วนี่ก็มีการเลี้ยงกันนะโต๊ะอาหารก็มีนะมีเบียร์นะอยู่ทุกโต๊ะเลยทั้ง3คนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่นะก็อยากจะรู้ว่าทำไมนะคนถึงติดเหล้ากันนักก็ลองชิมเบียร์ก็รู้สึกว่ามันเปรี้ยวๆฝืดๆนะเปียโปสเตอร์นี่เขาบอกว่ามันไม่น่ากินเลยนะหลังจากนั้นไม่นานขณะที่ทั้ง3คนกำลังวาดภาพกำลังทำงานอยู่คนที่ชื่อเกษียรนี่ก็ไปเรียกลูกน้องให้ไปซื้อเบียร์มาเบียร์เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าอ้าวว่าเขาแล้วทำไมกินซะเองนะเกษียรก็ตอบว่านายไม่รู้อะไรนะเหล้าเนี่ยมันเป็นของสักคนเหล้าเนี่ยเป็นของคนสถุนไอ้พวกเรานี่นะมันกินเบียร์นะกินเบียร์นี่มันของคนชั้นสูงนะไอ้เปียเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ต่อมานี่ก็บอกว่าคนที่ชื่อเกษียรนี่นะก็ติดเบียร์ในที่สุดนะวันหนึ่งก็กิน 4-5 ขวดทีเดียวถ้าวันไหนไม่กินก็ทำงานไม่ได้แล้ววันหนึ่งเขาก็ไปเรียกลูกน้องให้ไปซื้อเหล้ามาเปียเขาก็เลยพูดว่าอ้าวไหนว่าเหล้าเป็นของคนสถุนแล้วทำไมไปซื้อเหล้าเกษียรก็บอกว่านายต้องมีเหตุผลหน่อยนะทุกวันนี้เรากินเบียร์เวลา 4-5 ขวดเนี่ยนะมันใช้จ่ายเยอะมากนายก็รู้นะว่ารายได้ของพวกเราเนี่ยมันมีไม่เท่าไหร่เองนะขืนกินเบียร์มากๆแบบนี้นี่ก็รายได้ก็ไม่เหลือสิเสร็จแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเหล้านี่เป๊กเดียวนี่เอาอยู่เลยทีแรกนี่บอกว่าเหล้าเป็นของคนสถุนนะแต่ตอนนี้นี่บอกว่าถ้าไม่กินเหล้านี่ทำงานไม่ได้นะมันดี
นะพูดถึงว่าเหล้านี่มันดีนะมันดีกว่าเบียร์ต้อง 4-5 ขวดด้วยซ้ำสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงที่ว่าเกษียรนี่ก็ติดเหล้าอย่างหนักแล้วก็เป็นอัมพาตแล้วก็ตายเพราะเหล้านะเรื่องมันก็หักมุมดีนะจากคนที่ด่าว่าคนกินเหล้านะว่าโง่นะสุดท้ายตัวเองก็กลับมาติดเหล้าแล้วก็ตายเพื่อเหล้าไอ้คนที่ตัวเองด่าว่านี่อาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะแต่ว่าคนที่ชื่อเกษียรนี่ตายไปนานแล้วนะตายเพราะว่าเหล้าเรื่องนี้นี่ก็อาจจะมองในแง่ที่ว่าเนี่ยมันมีคำพูดที่ว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาใครก็ตามที่ไปว่าคนเมาแล้วสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาที่ตัวเองจะมองแบบนี้ก็ได้นะแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าไปว่าคนเมาหรอกสาเหตุที่แท้นี่มันมีมากกว่านั้นอะไรคือสาเหตุที่แท้นะก็คือความประมาทนะอย่างเกษียรนี่เขาคิดว่าเนี่ยเล่าทำอะไรเขาไม่ได้เล่ามันทำได้เล่นงานได้แต่เฉพาะคนโง่นะเขารู้สึกมั่นใจว่าเล่าทำอะไรเขาไม่ได้ก็ถึงพูดเช่นนั้นขึ้นมาว่าเนี่ยไอ้คนที่กินเหล้านี่โง่นะไอ้ความมั่นใจว่าตัวเองนี่แน่เนี่ยนะมันทำให้เขาประมาทนะแล้วเขาก็เริ่มต้นจากกินเบียร์นะแล้วก็มีเหตุผลนะในการที่จะกินเบียร์นะว่าเบียร์เนี่ยนะมันดีกว่าเหล้านะเหล้าของคนสทุนนะแต่ว่าเบียร์นี่ของคนชั้นสูงกินเพื่อผ่อนคลายที่แรกให้ผลว่ากินเพื่อผ่อนคลายนะแต่ตอนหลังเนี่ยมันกินเพราะว่าต้องทำงานถ้าไม่กินแล้วทำงานไม่ได้นะแล้วตอนหลังก็หันมาอ้างว่าต้องกินเหล้าเพราะว่ามันถูกกว่าเบียร์นะคือเหตุผลนี่ค่อยออกมาทีละนิดทีละนิดนะและสุดท้ายก็โดนเหล้ากินนะแล้วก็ตายเพราะเหล้านี่เป็นเพราะความประมาทนะเรื่องแบบนี้นี่ก็นะมีเยอะแยะไปหมดนะคนที่ประมาทนะว่าเหล้าทำอะไรตัวเองไม่ได้นะสุดท้ายก็เสร็จเพราะเหล้านะเคยรู้จักพระรูปหนึ่งนะซึ่งท่านนี้เรียกว่ารณรงค์ต่อต้านอบายมุขเต็มที่เลยเขียนหนังสือวาดการ์ตูนเขียนกลอนนะพิมพ์หนังสือนะเป็นพระที่มีชื่อมากก็โจมตีเรื่องอบายมุขต่อว่าตำหนิคนกินเหล้าก็บวชได้สึกกับพรรษาสุดท้ายก็สึกไม่ทราบเหตุผลว่าสึกเพราะอะไรแต่ว่ามารู้อีกทีผ่านไป 4-5 ปีก็พบว่าอาทิตย์คนนี้ก็ติดเหล้าไปซะแล้วติดเหล้าถ้าไม่กินเหล้าทำงานไม่ได้จากคนที่เป็นพระปฏิบัตินะที่ต่อต้านอบายมุขกลายเป็นว่าติดเหล้าไปซะละแล้วก็ไม่ค่อยชอบพระที่ต่อต้านอบายมุขนะมันสวิงกลับไปเลยนะแล้วตอนหลังกินเหล้าหนักนะแล้วสุดท้ายไม่ทราบเป็นเพราะอะไรก็ฆ่าตัวตายนะเอาปืนกรอกปากตัวเองนะตายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้นะว่าความมั่นใจนะในตัวเองมันทำให้เกิดความประมาทแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเล่านะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เรื่องผู้หญิงเรื่องเซ็กหรือว่าเรื่องเงินหลายคนที่โจมตีด่านักการเมืองว่าคอร์รัปชันเป็นคนเลวขายชาตินะสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการเป็นนักการเมืองคอร์รัปชันเสียเองหรือถึงไม่ใช่นักการเมืองก็อาจจะเป็นข้าราชการที่คอร์รัปชันอาจจะเป็นผู้อำนวยการอาจจะเป็นอธิบดีนะแล้วก็คอร์รัปชัน
รื่องแบบนี้เราคงได้ยินบ่อยนะคนที่ด่าคนโน้นว่าเลวอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายตัวเองก็เป็นเองอันนี้เขาเรียกว่ามันมีสำนวนว่าว่าแต่เขาอินเหนาเป็นเองสำนวนแบบนี้เป็นสำนวนเก่าไม่รู้เดี๋ยวนี้เขายังเรียกกันยังใช้กันอยู่หรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดเพราะความประมาทเพราะความหลงตัวว่าตัวเองเนี่ยนะไม่มีอะไรจะมาทำให้คลอนแคลนได้แต่จริงถ้าคนฉลาดเนี่ยนะถ้าหากว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเจอคนแบบนี้เช่นเจอคนกินเหล้าเนี่ยถ้าคนที่ฉลาดก็จะไม่ต่อว่าคนกินเหล้าแต่เขาจะย้อนกลับมามองตัวเองว่าเออเราต้องระวังนะเราอย่าเป็นอย่างเขานะอันนี้เป็นวิสัยของคนฉลาดของผู้มีปัญญาหรือผู้ที่เป็นบัณฑิตเมื่อเห็นคนทำในสิ่งที่ไม่สมควรแทนที่จะไปต่อว่าด่าเขาก็จะมองกลับมาที่ตัวเองว่าเราอย่าเป็นอย่างเขานะเอาคนเหล่านี้เนี่ยเอาสิ่งที่เห็นเอาคนเหล่านี้มาเป็นบทเรียนสอนใจเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไม่ไปหลงอย่างเขาเห็นนักการเมืองคอร์รัปชันนะเราก็แทนที่จะด่าเขาเรากลับมามองว่าเออเราต้องระวังนะอย่าเป็นอย่างเขาถ้าเป็นอย่างเขานี่มันนะชีวิตนี้ถึงแม้มันจะร่ำรวยแต่ว่าจิตใจไม่มีทางเจริญได้นะแล้วก็มีแต่ไปสู่อบายวิสัยของบัณฑิตนะวิสัยของนักปฏิบัติก็ได้นะก็คือเมื่อเห็นใครทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะจะไม่ไปเพ่งจิตกล่าวหาต่อว่าเขาเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าจะมีประโยชน์ก็ตรงที่ว่าเอาเขามาเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะว่าเราจะต้องระมัดระวังอย่าเป็นอย่างนั้นนะถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคนที่เขากระทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็น อุปกรณ์สอนธรรมะให้กับเราได้นะวิสัยของบัณฑิตนะวิสัยของนักปฏิบัติคือว่าย้อนกลับมามองที่ตัวเองนะอันนี้เป็นหัวใจนะของการปฏิบัติธรรมเลยและว่าไปแล้วเนี่ยคุณสมบัติของธรรมะคืออันนี้นะโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวนะเมื่อเราเห็นอะไรก็ตามเราน้อมเข้ามาใส่ตัวเห็นคนเมาแล้วเราน้อมเข้ามาใส่ตัวเออเราอย่าเป็นอย่างเขานะเห็นคนที่ลุ่มหลงในกามในความสนุกสนานแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าเนี่ยอย่าเป็นอย่างเขาเห็นคนขี้โกรธมักโกรธนะเราก็ไม่ดูถูกเขาแต่เรามองว่าเนี่ยเราจะเป็นอย่างเขานะเพราะว่าเราถ้าเราเป็นคนโกรธอย่างเขานี่หน้าตาดูไม่ได้หรือกลายเป็นยักษ์เป็นมารนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยมองตนเท่าไหร่นะมันเคยมีนะเขาไม่เคยมีคนตั้งคำถามประเด็นว่าเวลาคนคุกเนี่ยเขาดูละครไทยเนี่ยแล้วก็ในละครไทยมันก็มีพระเอกและผู้ร้ายเนี่ยเขาถามว่าคนในคุกเนี่ยผู้ต้องหาหรือว่าคนที่ถูกตัดสินจำคุกแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเวลาเขาดูละครไทยเขาเชียร์ใครเขาเชียร์พระเอกหรือผู้ร้ายนะร้อยทั้งร้อยนี่เชียร์พระเอกแล้วก็ด่าผู้ร้ายนะร้อยทั้งร้อยเลยนะทั้งที่ไอ้ผู้ร้ายเนี่ยนะที่เขารังเกียจนี่นะมันก็ไม่ได้มีพฤติกรรมไม่ได้ต่างจากเขาเลยนะผู้ร้ายในละครไทยอาจจะมีพฤติกรรมดีกว่าตัวเขาเองซะอีกเพราะบางคนก็เป็นฆาตกรบางคนก็เป็นพวกข่มขืนนะแต่เวลาดูหนังไทยดูละครไทยทีไรเชียร์แต่พระเอกไม่เคยเชียร์ผู้ร้ายเลยไม่เชียร์ผู้ร้ายไม่พอกับรังเกียจผู้ร้ายด้วยนี่เพราะอะไรนะ
เราจะมองว่าเป็นพ่อเขามีความใฝ่ดีอยู่ก็ได้เขามีความใฝ่ดีนะในตัวผู้ต้องหาผู้ร้ายนี่เขาก็มีความใฝ่ดีเขาก็เชียร์คนดีแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะเขาไม่รู้จักตัวเองเพราะเขาไม่มองตัวเองเวลาเขาดูละครเนี่ยเขาไม่มองตัวเองว่าไอ้ผู้ร้ายนั่นเนี่ยในละครนั่นเนี่ยที่จริงมันก็คือไม่ได้ต่างจากตัวเขาเองคนที่ขี้อิจฉาเนี่ยนะในชีวิตจริงนะเวลาดูละครไทยนะก็จะเกลียดตัวอิจฉามากเลยนะเกลียดตัวอิจฉาจนกระทั่งว่าดาราที่เป็นตัวอิจฉานั้นเนี่ยเวลาเขาเห็นในท้องถนนบางทีเขาก็อาจจะด่าก็ได้ด่าดารานะที่เป็นตัวอิจฉาทั้งที่มันนอกเวทีไปแล้วมันนอกบทนอกจอไปแล้วแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอินไปกับตัวดาราที่เป็นตัวอิจฉาคนเหล่านี้เนี่ยทำอย่างนั้นได้อย่างไรนะเพราะเขาไม่ได้มองตัวเองนะเขาไม่ได้มองตัวเองว่าเขาเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากตัวผู้ร้ายหรือตัวอิจฉาในละครแล้วก็กลับมาดูตัวเองว่าเขานะมีพฤติกรรมไม่ต่างกันเนี่ยเขาจะไม่กล้าด่าผู้ร้ายในละครแล้วเพราะก็จะรู้สึกว่าด่าผู้ร้ายในละครด่าตัวอิจฉาในละครก็เหมือนกับด่าตัวเองเขาไม่กล้าแต่เพราะเขาไม่เห็นไงทำไมถึงไม่เห็นเพราะเขาไม่มองตัวเองนะอันนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกแล้วคนเราก็เป็นอย่างนี้กันส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองไม่เห็นตัวเองนะเราทำอะไรไปก็มองเห็นแต่คนอื่นนะแต่ไม่เห็นตัวเองแล้วเวลาเพ่งโทษนะก็เพ่งโทษคนอื่นจนกระทั่งไม่รู้เท่าทันไม่เห็นพฤติกรรมของตัวเองไอ้การที่ไม่มองตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้เราไปโทษคนอื่นหรือมองคนอื่นเป็นตัวปัญหาได้ง่ายมากเลยมันมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งนะก็โทรศัพท์ไปหาหมอเป็นหมอที่คุ้นเคยกันนะหมอภรรยาผมไม่ทราบเป็นอะไรนะสงสัยจะหูตึงแล้วนะช่วยมาตรวจหน่อยหมอก็บอกว่าอันนี้มันเสาร์อาทิตย์นะเอาไว้ให้พาภรรยาไปตรวจที่คลินิกผมก็แล้วกันแต่ว่าตัวสามีนะก็ไม่ยอมนะอยากให้หมอมาตรวจเพราะว่าภรรยานี่หูตึงมากนะพูดอะไรไปไม่ตอบสนองเลยหมอก็เลยบอกว่าผมเอางี้แล้วกันนะตรวจเช็คกันทางโทรศัพท์ก็แล้วกันนะจะได้เช็คว่าหูตึงแค่ไหนนะตอนนี้คุณอยู่ไหนผมอยู่ในห้องนอนครับคุณไปเดินไปที่หน้าประตูนะหน้าห้องนอนแล้วก็เรียกชื่อภรรยาเขาก็ทำตามนะสมทรงสมทรงสมทรงเสร็จแล้วก็พูดกับหมอว่าภรรยาไม่ตอบเลยงั้นคุณเดินเข้าไปใกล้ๆนะตอนนี้ภรรยาคุณอยู่ไหนภรรยาอยู่ในห้องครัวนะคุณเดินไปใกล้ๆเดินไปตรงระเบียงแล้วตะโกนสมทรงสมทรงก็ไม่ตัวสามีก็บอกว่าไม่มีเสียงตอบเลยนะงั้นเข้าไปใกล้ๆนะไปที่หน้าห้องครัวเลยตะโกนซะเรียกชื่อดังๆเรียกชื่อสมทรงสมทรงก็ปรากฏว่าตัวสามีก็บอกไม่มีเสียงตอบเลยจากภรรยาแล้วตอนนี้เขาทำอะไรอยู่หมอถามเขากำลังหันหลังให้ผมสงสัยกำลังล้างจานงั้นคุณลองไปที่ข้างหลังเขาเลยนะแล้วก็เรียกชื่อเขาสมทรงสมทรงสมทรงคราวนี้ภรรยาหันมาเลยถามว่ามีอะไรหรือนะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไร
คุณเรียกฉันมา10กว่าครั้งแล้วฉันก็ตอบทุกครั้งว่ามีอะไรมีอะไรนะแล้วทำไมคุณก็ยังเรียกฉันอยู่คุณไม่ได้ยินหรือไงสงสัยคุณเนี่ยหูตึงแล้วเนี่ยต้องไปหาหมอแล้วนะตกลงใครหูตึงกันแน่นะสามีหรือภรรยานะสามีหูตึงแต่ไม่รู้ตัวนะก็ไปโทษว่าภรรยาหูตึงในที่จริงภรรยาเขาตอบแต่ตัวเองไม่ได้ยินต่างหากนะแล้วเราเคยเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะหรือว่าเรากำลังเป็นอย่างนี้อยู่นะก็คือเราคิดว่าคนอื่นเป็นปัญหาที่จริงเราคือปัญหาหรือว่าเราอาจจะเป็นปัญหาก็ได้แต่เราไม่กลับมามองตัวเรานะเพราะความขัดแย้งหลายครั้งเนี่ยในครอบครัวในที่ทำงานนะในชุมชนเนี่ยมันเกิดจากการที่ผู้คนเนี่ยต่างมองออกนอกตัวหรือต่างเพ่งโทษคนอื่นต่างมองคนอื่นเป็นปัญหาแล้วก็ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้จักหรือรับรู้พฤติกรรมของตัวเองเท่าไหร่ว่าตัวเองนั่นแหละคือปัญหาเองถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยหันมามองตัวเองเนี่ยนะแล้วก็ไม่เพ่งโทษคนอื่นเนี่ยเราก็อาจจะพบว่าอ๋อที่จริงเนี่ยเราคือปัญหาหรือไม่ก็เราก็จะระมัดระวังตัวเราเองได้ให้ดีขึ้นนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยนะนอกจากการทำความดีเช่นการให้ทานการรักษาศีลแล้วนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือว่าการที่กลับมามองดูตัวเองนะกลับมารับรู้สังเกตสังกาพฤติกรรมของตัวเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราหันมาหรือว่าย้อนมองตัวเราเองอยู่เสมอเนี่ยไอ้การที่เราจะมีพฤติกรรมที่ก่อปัญหากับคนอื่นหรือว่าสร้างปัญหากับตัวเองเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะและที่จริงแล้วการมองกลับมาที่ตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูรับรู้ในระดับพฤติกรรมเท่านั้นว่าเราทำอะไรไปเราพูดอะไรไปแต่ที่จริงเนี่ยมันต้องกลับมาดูให้ลึกกว่านั้นให้ละเอียดกว่านั้นคือกลับมารู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะไม่ใช่แค่รู้ทันพฤติกรรมของตัวเรานะว่าเราพูดอะไรไปเราทำอะไรไปนะมันต้องกลับมาเห็นหรือรู้ใจของตัวเองมันก็แปลกที่ว่าเวลามีความคิดเวลามีอารมณ์เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับใครก็เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับใจของเราแต่ว่าคนจำนวนมากเนี่ยมองไม่เห็นหรือไม่รับรู้เช่นเวลาโกรธก็ไม่รู้ว่าตัวเองโกรธนะเวลาโมโหก็ไม่รู้ว่าตัวเองโมโหนะเวลาเศร้าบางทีก็ไม่รู้ว่าตัวเองเศร้านะและทั้งที่ไอ้ความโกรธความโมโหความเศร้าเนี่ยมันก็ทำให้ทุกข์มันเผารนจิตใจมันบีบคั้นจิตใจมันทิ่มแทงจิตใจแต่ไม่รู้นะเมื่อไม่รู้มันก็เลยเล่นงานหรือรังควานจิตใจเราความทุกข์ของผู้คนสมัยนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ทุกข์จากคนอื่นนะมันทุกข์จากอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราอันนี้พูดถึงความทุกข์ใจนะไอ้ความทุกข์กายเนี่ยอาจจะเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกอาจจะเกิดจากดินฟ้าอากาศอาจจะเกิดจากอาหารอาจจะเกิดจากความเชื้อโรคน้ำมาทิ่มหรือว่าก้อนหินมากระทบอันนั้นเรื่องทุกข์กายแต่เรื่องทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเรานะเพียงแค่เกิดความอยากขึ้นมาก็ทุกข์ละเมื่อแต่ก็ตามที่เราเกิดความโลภขึ้นมาเราก็รู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะ
อยากได้อยากมีทุกข์เพราะรู้สึกว่าเรายังไม่มีสิ่งที่อยากเพียงแค่อยากนี่มันก็ทุกข์แล้วนะแล้วก็ถ้าความอยากนั้นมันผลักให้เราไปดิ้นรนแสวงหาก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เพราะว่าในขณะที่ยังไม่ได้มาก็จะรู้สึกว่ายังไม่เต็มอิ่มยังขาดยังพร่องความโกรธก็เหมือนกันนะเมื่อมันเกิดขึ้นกับใจมันก็เผาลนจิตใจของเรานะและเรามักคิดว่าที่เราทุกข์ใจเนี่ยเป็นเพราะคนอื่นเป็นเพราะคนพูดไม่ดีกับเรานะเพราะเขาต่อว่าด่าทอเรานะเพราะเขาทำไม่ดีกับเรานะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าใครเขาจะทำอะไรเราถ้าเพียงแต่เราไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์นะตอนนั้นเราจะกำลังกินข้าวอยู่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่ไอ้ตอนที่กินข้าวกำลังคุยกับเพื่อนคุยกับลูกเนี่ยใจเราไม่ได้นึกถึงคนที่เขาต่อว่าด่าทอเราเลยเราก็เลยไม่ทุกข์เรากลับเพลิดเพลินสิแต่พอเราเริ่มนึกถึงไอ้สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำกับเรานะพอคิดถึงในท่านนี้ละมันก็ปรี๊ดเลยนะตอนนี้ก็เคยปรี๊ดมาแล้วแต่ก็ยังปรี๊ดอีกนะเราทุกข์เพราะความคิดก็คือคิดถึงสิ่งที่เขาทำกับเราแต่พอไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์นะอันนี้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่แม้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะเฉพาะหน้าก็ตามเราได้ยินแต่เราไม่สนใจนะเราก็ไม่ทุกข์ได้ยินหูเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะเราก็ไม่ทุกข์แต่พอเราเก็บพอมาคิดหรือว่าจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นมันทุกทันทีเช่นเสียงดังเสียงโทรศัพท์ดังนะในศาลาถ้าเราไม่สนใจนะเรามาสนใจเสียงบรรยายนะที่อาตมากำลังพูดไอ้เสียงนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แต่พอเอาใจเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นถึงแม้มันจะเป็นเสียงที่ไพเราะเป็นเสียงริงโทนที่ไพเราะแต่ว่ายิ่งเราจดจ่ออยู่กับมันเท่าไหร่เราก็ยิ่งทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะใจมันผักใสใจไม่ชอบเสียงนั้นมีความคิดขึ้นมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่สมควรไม่ถูกต้องมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเวลาเรานึกขึ้นมาทันทีว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นเสียงไม่น่าดังเจ้าของโทรศัพท์ไม่น่าเปิดเครื่องเอาไว้พอคิดถึงคำว่าไม่น่าเนี่ยทุกข์เลยนะมันเกิดความผักใสขึ้นมาทันทีคนเราทุกข์เพราะคำว่าไม่น่าจะนี่เยอะนะไม่น่าจะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขับรถขับรารถติดนะพอคิดขึ้นมาว่ามันไม่น่าจะติดตอนนี้หรือว่ามันไม่น่าจะติดยาวอย่างนี้ทุกข์เลยเครียดเลยหงุดหงิดเลยแล้วเราก็ปล่อยให้คำว่าไม่น่าจะเนี่ยมันเล่นงานจิตใจเราคำว่าน่าจะก็เหมือนกันนะคนทำงานมีความทุกข์พอคิดว่าเจ้านายเขาน่าจะเห็นความดีของเราเขาน่าจะขึ้นเงินเดือนให้เราหรือว่าในครอบครัวนะแฟนน่าจะเห็นใจเรานะแฟนน่าจะรู้ใจเราแต่เขาไม่เห็นใจเราเลยเขาไม่รู้ใจเราเลยเขาน่าจะพูดดีกับเรานะพอมีคำว่าน่าจะเกิดขึ้นนี่นะในตัวอย่างที่ว่ามาเนี่ยก็มีความน้อยใจเสียใจรู้สึกว่าเจ้านายไม่แฟร์เจ้านายไม่ยุติธรรมนะแฟร์ไม่เห็นคุณค่าของเราเนี่ยไปกันใหญ่เลยนี่เราทุกข์เพราะความคิด
แล้วเราก็คิดแบบนี้ปล่อยให้ความคิดแบบนี้เล่นงานเราจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เพราะว่าเราไม่รู้ทันความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมถึงไม่รู้ทันเพราะว่าเราส่งจิตออกนอกนะเราไม่ค่อยกลับมาตามดูรู้ทันใจของเราไอ้การที่กลับมาตามดูรู้ทันใจของเรานี่สำคัญมากนะมันทำให้เราเนี่ยไม่ไปมันจะทำให้ไอ้ความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆเนี่ยมันทำร้ายจิตใจเราได้น้อยลงคนเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยรู้ทันนะในสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดอันตรายมี2 อย่างอันตรายภายนอกกับอันตรายที่ปกปิดอันตรายภายนอกก็เช่นงูเงี้ยวเขี้ยวขอผู้ร้ายนะหรือว่าภัยธรรมชาติส่วนอันตรายที่ปกปิดก็คือไอ้กิเลสหรืออารมณ์อกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจรวมทั้งความคิดต่างๆที่มันคอยซ้ำเติมจิตใจของเราอย่างที่พูดมารวมทั้งการคิดในแง่ลบการชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นนะไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันทำร้ายจิตใจคนโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ก็เยอะนะคนที่ชอบมองแง่ลบเนี่ยเห็นอะไรแต่ในแง่ลบเนี่ยแล้วเขาก็มีความทุกข์แล้วเขาก็ไม่เคยรู้เท่าทันไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเป็นเพราะเขาคิดแบบนี้แหละแล้วเขาถึงมีความทุกข์เห็นแง่ลบของคนอื่นเห็นแง่ลบของตัวเองนะการคิดในแง่ลบนี่ยังรวมถึงว่านะการเห็นแต่จดจ่ออยู่แต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีไอ้สิ่งที่ตัวเองมีไม่สนใจไม่ชื่นชมไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่มีนะบางคนได้โชคได้ลาภมานะแทนที่จะมีความสุขแทนที่จะพอใจกลับมีความทุกข์เพราะรู้สึกว่าฉันน่าจะได้มากกว่านี้ไอ้สิ่งที่ฉันมีเนี่ยมันคือเสียไม่ใช่ได้มันมีเรื่องเล่าว่านะมีพ่อค้าคนหนึ่งเนี่ยอายุก็มากแล้วตอนหลังมาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เห็นคุณค่าของการทำสมาธิภาวนาก็ตั้งใจว่าเนี่ยเย็นวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยจะตั้งใจปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแต่ปรากฏว่าทำได้ไม่เท่าไหร่นะเกิดปัญหาเพราะว่าถนนนะหน้าบ้านเนี่ยพอถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีเด็กมาเล่นฟุตบอลนะเด็กมาเล่นฟุตบอลมันเสียงของเด็กนี่ลองรบกวนมากทำให้เขานั่งสมาธิไม่ได้เขารู้สึกหงุดหงิดแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยทำยังไงถึงจะให้เด็กเนี่ยมันเลิกเล่นทีแรกเขาคิดว่าจะไปไล่ตะเพิดเด็กแต่เขาคิดรู้ว่าคืนทำแบบนั้นเด็กก็คงมาแกล้งเขาอีกหรือมาแกล้งเขาหนักขึ้นการไล่ตะเพิดเด็กนี่ไม่ได้ผลเขาทำยังไงเขาก็ลงไปหาเด็กนะแล้วก็บอกเด็กว่าโอ้พวกเธอนี่เล่นฟุตบอลนี่มันทำให้ลุงเนี่ยรู้สึกว่ามีชีวิตชีวามากเลยนะจิตใจเบิกบานรู้สึกนะถึงความสดชื่นของเด็กๆนะลุงขอให้เงินพวกเธอเป็นรางวัลนะ100 บาทนะเด็กก็ดีใจนะเด็กก็ดีใจอาทิตย์ต่อมาเด็กก็มาอีกนะคราวนี้พ่อค้าคนนี้ก็ลงไปหาเด็กก็บอกว่าขอบคุณนะที่มาเล่นกีฬาให้ลุงรู้สึกสบายใจนะแต่ว่าตอนนี้เงินไม่ค่อยมีนะเอาไป50 บาทนะเด็กก็ยังดีใจอยู่นะเล่นเสร็จก็ไปอาทิตย์ต่อมาเด็กมาอีกคราวนี้ลุงก็บอกว่าเนี่ยช่วงนี้ลุงไม่ค่อยมีเงินเลยเอาไป10 บาทก็แล้วกันนะเด็กนี่ตอนนี้ไม่แฮปปี้แล้วนะรับเงินอย่างเสียไม่ได้และอาทิตย์ต่อมาเด็กก็ไม่มาอีกเลยทำไมเด็กไม่มา
ด็กเขาบอกว่าไม่คุ้มนะก่อนหน้านี้ได้ร้อยหนึ่งแต่คราวนี้ได้10บาทไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะเด็กไม่มาเลยทีแรกเด็กเนี่ยมาเล่นเพื่อความสนุกนะแต่พอได้เงินเนี่ยนะได้ร้อยหนึ่งเนี่ยเด็กก็ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปพอได้10บาทเนี่ยเด็กไม่พอใจแล้วเด็กก็รู้สึกว่าขอน่าจะได้ร้อยแต่ได้10เด็กเขารู้สึกว่าเขาเสียไป90เขาไม่ได้คิดว่าเขาได้10นะเด็กก็คิดว่าเขาเสียไป90นะเขาก็เลยไม่มาเล่นแล้ว ก็สมปรารถนาของพ่อค้าคนนี้ก็สามารถจะนั่งสมาธิได้อย่างสงบสุขนะอันนี้เราไม่พูดนะว่าลุงคนนี้นี่แกโกหกเด็กยังไงบ้างนะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าเด็กทำไมแต่ก่อนเล่นฟรีๆมาเล่นนะแต่พอได้10บาทไม่เล่นละเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ได้10บาทเขาเสียไป90เด็กคิดแบบนี้ฉลาดหรือโง่นะแต่บางทีเราก็เป็นเหมือนเด็กคนนี้เหมือนกันนะเราก็รู้สึกว่าเราได้น้อยนะเพื่อตมาคนหนึ่งนะเป็นนักเล่นหุ้นนะเล่นหุ้นเป็นประจำแต่ตอนนี้เขาเลิกแล้วเพราะเขารู้สึกว่าการเล่นหุ้นเนี่ยนะมันได้เงินก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยมีความสุขนะเขายอมแลกความสุขเพื่อได้เงินแต่ตอนนี้เขาได้เงินเยอะแล้วเขาขอเอาความสุขละไม่เอาเงินแล้วขอเอาความสุขแทนก็เลยเลิกเล่นหุ้นเขาเล่าตอนที่ยังเล่นหุ้นอยู่เนี่ยก็เจอคุณป้าคนหนึ่งคุณป้าคนนี้คุยไปคุยมาแกก็บอกว่าแกเล่นหุ้นเหมือนกันนะเล่นหุ้นแทบทุกวันเลยคุยไปคุยมาคุณป้าบอกว่าแกเพิ่งขายหุ้นไปเมื่อ 2-3 ปี 2-3 วันก่อนได้กำไรเฉพาะกำไรนะ10ล้านบาทเพื่อนตมาก็บอกว่ายินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันล่ะนะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไรละ20ล้านคุณป้าไม่มีความสุขได้10ล้านนะแต่ไม่มีความสุขวันรุ่งขึ้นคุณป้าก็หายไปจากตลาดทุนเพื่อนตมาก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าคุณป้าหายไปไหนก็ได้คำตอบคุณป้าเข้าโรงพยาบาลแล้วคงเดาออกใช่ไหมว่าเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรนะเครียดนะเครียดที่ได้10ล้านคุณป้าเนี่ยแกเครียดเพราะแกไม่คิดว่าแกได้10ล้านนะแกคิดว่าแกเสีย10ล้านนะแกไม่ได้คิดว่าแกได้10ล้านแกคิดว่าแกเสีย10ล้านเพราะแกคิดว่าแกน่าจะได้20ล้านไอ้คำว่าน่าจะเนี่ยน่าจะได้20ล้านมันทำให้แกสุดแกเสีย10ล้านแกก็เลยเครียดเข้าโรงพยาบาลนี่คือวิธีคิดของคนเราที่ทำให้เราทุกข์แล้วถ้าเราไม่รู้ทันความคิดแบบนี้นะก็จะทุกข์เรื่อยไปคุณได้100ล้านคุณก็ทุกข์นะเพราะคุณคิดว่าน่าจะได้200ล้านนะแทนที่จะคิดว่าได้100ล้านกับคิดว่าเสียไป100ล้านก็เหมือนกับเด็กนะที่เล่นบอลแล้วคิดว่าได้10บาทแทนที่จะคิดว่าได้10บาทกับคิดว่าตัวเองเสียไป90เอาคนเราทุกข์เพราะเหตุนี้มากแล้วถ้าไม่รู้เท่าทันตัวเองนะก็จะทุกข์แบบนี้เรื่อยไปแต่ถ้าเรารู้เท่าทันเราก็จะรู้ว่าความคิดแบบนี้เป็นปัญหาเราก็จะไม่ให้มันมาครอบงำใจเราค่อยๆปรับใจปรับความคิดไปในทางบวกได้เอาล่ะ